ตอนนี้นะฮะเรามาต่อกันที่พระเอกไม้เลื้อยชาคริตเย้มนามครับนอกจากเรื่องลือในเรื่องของสาวๆแล้วนะครับเจ้าตัวเขายังขึ้นชื่อเรื่องงานแสดงด้วยล่าสุดขยับสถานะไปเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วครับถูกชักชวนจากศักดิ์ชัยดีนานผู้สร้างภาพยนตร์สบายดีหลวงพระบางมานานหลายปีในที่สุดพระเอกไม้เลื้อยชาคริตเย้มนามก็ใจอ่อนยอมลงทุนควักกระเป๋าหลายล้านบาทรวมลงทุนสร้างหนังแนวฟีลกู๊ดคิดถึงทุกปี Memories of New Year's ที่ถือเป็นการร่วมทุนสร้างจาก3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชากับเรื่องราวความรักมิตรภาพดีๆโดยงานนี้ไม้เลื้อยยังพ่วงด้วยบทนักแสดงนำประกบนางเอกชาวลาวบาร์บี้ปิยมาศด้วยละค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าแม้พักหลังภาพยนตร์อาจจะอยู่ในภาวะซบเซาแต่เขาก็ไม่หวั่นขอเดินหน้าทำในสิ่งที่ชอบค่ะก็ต้องบอกว่ายังไงคนเราที่มันเป็นคนทีวีคนทำภาพยนตร์คนทำรายการมีวันทิ้งอ่ะยังไงก็ต้องทำไม่ว่าคุณจะไปทำธุรกิจอะไรแต่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในใจที่มันเหมือนสนองแบบว่าสนองความฝันความรักในความละเอียดอ่อนของศิลปะซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นปีแห่งธุรกิจแล้วก็ทำรายการแล้วอะไรแล้วก็ทำหนังสักเรื่องจะเป็นอะไรไปก็ตอนเป็นนักแสดงก็คงเน้นแค่เรื่องทำหน้าที่แสดงดีที่สุดอะไรเงี้ยเราคงหวังอยู่แล้วล่ะให้คนดูผลงานกับภาพยนตร์ที่เราเชื่อมั่นในสคริปต์ในตัวละครในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็คงมีเรื่องของสนับสนุนมาดูกันเยอะๆหน่อยนะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้คาดว่าจะได้ลงจอฉายราวต้นปีหน้าและก็หวังว่าคอหนังจะชื่นชอบเพราะถ้าหนังประสบความสำเร็จก็จะมีกำลังใจผลิตโปรเจกต์ดีๆเรื่องต่อไปค่ะก็เอาใจช่วยให้ผลงานการเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับ